สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะมาเล่นกันต่อนะบายเรนเจอร์นะครับสำหรับกิลผมนะครับตอนนี้นะครับก็เลเวล4แล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับก็สุดยอดมากนะครับความเร็วนะครับสุดยอดมากนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่านะครับผมเองนะครับจะไม่สามารถสู้คนอื่นๆได้แล้วนะครับผมคิดว่าต่อไปอาจจะต้องเติมนะครับผมนะครับคิดว่านะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ลองคิดกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะยังไงดีนะเพราะว่าคิดว่าต้องเติมนะครับต่อไปนะครับสมาชิกผมก็มีตั้งแต่ระดับซูเปอร์มาสเตอร์จนถึงไม่มาสเตอร์นะครับไม่มาสเตอร์ก็มีน้อยนะมีไม่กี่คนนะครับเนี่ยนะครับมีแค่คนเดียวนะครับที่ไม่ซูเปอร์มาสเตอร์นะแต่ว่ามีตัวดีนะก็คือตัวนี้นะครับผมเลยเอาไว้นะครับเพราะว่านะครับไม่อย่างนั้นนะครับต่อไปก็มีโอกาสนะครับอันนี้คืออย่างต่ำสุดนะครับก็ไปดูกันครับว่ายังมีคนเท่าไหร่เข้าต่อนะครับเยอะมากครับจนผมมึนหมดแล้วครับผมไม่รู้เลือกถูกเลือกผิดมั่งครับแบบนี้เอานะครับผมดูเร็วเยอะไปก่อนนะครับเร็วมาสเตอร์กว่าๆนะครับเต้นผมก็ดูหมดแล้วนะครับที่จริงครับส่วนใหญ่นะผมก็ดูหมดละไม่ไหวนะกดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกนะจนเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวสักวันนะผมจะเปิดนะครับถ้าใครอยากอยากเข้านะครับหลังจากกิลเลเวล5แล้วนะครับพอถึงเลเวล6ผมจะเปิดให้เข้าตามอัตโนมัติเลยนะครับตามปกติแล้วเข้าออกได้นะครับก็อย่าลืมล็อกอินกันนะครับวันนี้นะครับไปเลยล็อกอินแล้วถ้าเสร็จ10คนนะเรามาล็อกถ้าล็อกอินด้วยกันทั้งหมด10คนนะเราก็จะได้รับอันนี้นะถ้า30คนก็จะเอาอันนี้ได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็อย่าลืมล็อกอินกันนะสำหรับกิลเรทนะครับก็เพิ่งตอนนี้ก็5ทุ่มพอดีครับเดี๋ยวต้องไปหาตีซะแล้วตีตรงไหนดีตีเทียเทียหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ได้นะครับเอาตัวไหนก่อนนะต้องเอาตัวทางขวาก่อนนะเพราะว่านะครับเล่นเหลือ20ชั่วโมงนะตัวทางซ้ายไม่เหลือเวลาแล้วนะครับแต่เอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับช่วยๆกันนะครับอันนี้น่าจะได้นะให้สู้ได้นะแต่มันเลเวล2นะครับเลเวล2จะเก่งขึ้นนะครับถ้าเราโอ้ตัวนี้คนมีคนตีถ้าเราสามารถตีถึงเลเวล10ได้นะครับเราก็จะมีโอกาสได้หลายอย่างนะครับมีคนตีเว้ยแต่โอ้โหตัวนี้ไม่รู้จะได้ขนาดไหนนะครับก็มีคนคุยในกิลเยอะเลยนะครับตอนนี้นะแต่ว่าพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะผมก็พิมพ์ไม่ได้นะทำไมบางคนพิมพ์ได้ผมก็งงครับดูสิไงคนนี้พิมพ์ได้นะคนนี้พิมพ์ไม่ได้นะครับทำไมพิมพ์ได้บางคนพิมพ์ได้ผมพิมพ์ไม่ได้นะครับงงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็มาอันนี้นะครับต่อก่อนอื่นก็ต้องไปต่อก่อนนะครับผมก็ซูเปอร์เรโอนาร์ด7ดาวผมมี3ตัวนะผมตอนนี้ไม่มีวิธีหาซูเปอร์เรโอนาร์ดเลยนะครับผมกำลังคิดอยู่นะว่าจะหาตัวไหนดีนะว่าจะใส่ตัวไหนดีนะเพราะที่จริงตัวนี้รับราชินีเซลลี่นะครับ ผมไปดูมาแล้วนะครับตัวเต็มมันนะครับ ตี 3,200 ครับโคตรแรงนะครับผมไปดูมาแล้วจากใครคนหนึ่งแหละที่มีนะครับใครคนหนึ่งนี่แหละที่มีนะครับใครคนหนึ่งวะคนนี้แหละนะครับคนไหนคนหนึ่งเนี่ยลืมแล้วนะครับคนไหนวะคนนี้มั้งพอปะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะไม่ใช่คนไหนคนนึงนี่แหละครับในด่านนี้นะไปดูใหม่ไปดูใหม่วานปะโอ้โหเนี่ยวานแกตี 3,000 4,000 จุงกบบอดแรงมากครับสมองยัก 2,000แต่พวกนี้ผมไม่มีนะเพราะผมไม่เคยใช้ไม่เคยเติมนะเติมผมเคยเติมครั้งเดียวนะกับเกมนี้นะผมใส่ต่อไปผมต้องเติมแล้วแหละครับไม่งั้นสู้ไม่ไหวแน่ๆนะครับแต่ไม่รู้จะสู้เลยหรือเปล่านะครับเพื่อนๆช่วยผมคิดหน่อยนะครับว่าผมจะสู้ดีหรือเปล่าถ้าเติมผมก็คิดว่าเติมสักเดือนละพันนะครับถ้ามีตังค์นะครับเดินตัวนี้ก็ยังดีนะดูครับโอ้ไปดูตัวนี้เต็มๆไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสำหรับอลิสขาล็อกนะครับถึงพลังจะเยอะก็เถอะครับแล้วตีแค่พันสี่ครับแล้วตีไม่สบายครับแต่แซนดีสุดครับแซนผมใส่ของถึกแล้วนะครับแซนโคตรถึกเลยนะครับพลังแสนหนึ่งครับสุดยอดมากนะแซนเรานะสำหรับมงนะพลัง90,000นะครับ
ก็โอเคนะครับถือว่าดีนะแต่มันถ้าดีสุดของมันคือค่าปัตตผ่าปัตตพีนะครับทำลาย12เท่านะครับตั้งแต่นี้ก็12เท่าก็24,000นะครับแต่รู้สึกว่ามันจะแรงกว่านั้นนะถ้าคิดไปคิดมาแล้วนะครับรู้สึกมันจะแรงกว่านั้นนะมันไม่เบาเลยนะครับไม่เบาเลยนะครับตัวนี้นะก็ถือว่าจะยิงแรงนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับถ้าเต็มนี่ยิงแรงมากๆแน่ๆนะครับคิดดูแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เพื่อนผมนะก็จะอยู่กิลด์ไทยกันนะครับเพราะว่าเป็นคนไทยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ดูยังดูหมดแล้วเว้ยแล้วคนไหนวะที่มีแซลลี่ควีนผมแซลลี่ราชินีคนนี้ปะซิปปะนี่ไงซิปมีแล้วแซลลี่ราชินีนะครับตี 3,200 นะครับแรงมากนะครับผมก็แบบเฮ้ยอยากได้มากเลยตอนนี้ว่าผมสามารถอัพมันเต็มได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็3,200ครับถือว่าแรงมากนะครับเป็นตัวหนึ่งที่แรงมากแต่ผมว่าผมเก็บไปก่อนดีกว่าตอนแรกผมจะเอาร่างเหล็กนะครับแต่ผมดูไปดูมาแล้วเอ้ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับร่างเหล็กนะครับลองคิดดูนะครับว่ามันเพิ่มถ้าเราอัพซูเปอร์มาสเตอร์ใช่ไหมมันจะเพิ่มไป80นะครับ 80% นะครับพลังก็จะประมาณ 70,000 ตีก็จะประมาณ 15,000 นะครับก็ไม่แรงนะครับถึงจะมีร่างเหล็กนะครับ 600% นะครับมันก็ไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะมันก็มีโอกาสสกิลติดไม่ติดนะก็โดนตีตายก่อนได้ 29% เออจะมีโอกาสเยอะอยู่นะครับก็ดีนะครับก็ดีแต่ผมว่าผมคงอัพไม่ไหวนะครับถึงซูเปอร์มาสเตอร์นะครับเพราะว่ามันต้องใช้อะไรอย่างหลายอย่างมากนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมก็จะไปต่อนะครับส่วนใหญ่พวกนี้นะก็เป็นคนไทยนะครับที่ผมรู้จักนะครับที่แอดไลน์ตั้งแต่นานแล้วครับตั้งแต่นานมากแล้วครับโอ้ตัวนี้ล่ะโอ้เอ็ดเวิร์ดไอศครีมใช้ได้มากเลยผมไม่ค่อยเจอตัวแปลกๆเท่าไหร่นะโอ้มอลลี่นะแนวหน้าก็ติดแรงเว้ยสายตีพลังกายนะครับถ้าสายตีพลังกายจะดีมากนะครับกับสายเวทนะเพราะเวทตัวเวทส่วนใหญ่จะมีเกาะเยอะนะครับพวกที่มันเดินสายเวทนะมันจะมีเกาะพลังโจมตีเวทนะมันจะมีป้องกันเวทเยอะนะครับโดยเฉพาะแซลลี่ผมนะครับแม่แซลลี่สิแซนเด็กแว้นนะครับไปดูแซนเด็กแว้นผมนะว่าเกาะเยอะไหมนะครับดูนะครับนะเกาะธรรมดานะครับ 4,000 4,900 นะครับเกาะพลังเวท 10,000 นะครับเยอะมากนะครับ 10,000 เยอะมากนะครับก็มานั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับไปหาอัปเกรดก่อนดีกว่านะครับโล่แห่งสันตินะครับจะได้ถือขึ้นกว่านี้นะครับเริ่มมีของเยอะนะครับใส่คนนี้ไปนะครับโล่สายกงสายฟ้าไอ้พวก2ดาวน่ะใส่ไปให้หมดครับแล้ว3ดาวเนี่ยก็ใส่ไปด้วยนะเพราะว่าบางอันมีซ้ำนะครับเหมือนมีนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็หาเงินนะเพื่อที่จะไปอัปเกรดพวก 64% แล้วนะครับถึกมากแล้วนะตอนนี้นะแซนเด็กแว้นเราไปดูนะพลังแสนสองแล้วนะครับถึกขนาดไหนนะครับ5,800นะตอนนี้มือถึกขึ้นเยอะครับถึกขึ้นเยอะครับเดินเดินเดินประมาณนั้นแหละนะครับเรานะครับก็ไปด่านต่อไปกันนะเรานะครับผมก็ใช้อันนี้แหละนะครับไปกันนะครับเราแต่ผมดูแล้วครับตัวตกตานะครับที่มันเพิ่มลำแสงพิทักษ์นะครับมันจะลำแสงพิทักษ์แต่ตัวหน้าสุดเลยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยดีนะผมก็คิดอยู่ครับเหมือนตัวฮิวนะครับตัวฮิวนะครับของตัวแซลดี้ราชินีนะครับก็มันก็ไม่ได้ฮิวทุกตัวนะไม่ได้ฮิวกองหน้าทั้งหมดมันฮิวแค่ไม่กี่คนเองนะครับฮิวน้อยมากผมเลยเซ็งๆอยู่ไม่รู้จะอัพดีหรือเปล่าเอาแซนเด็กแวนผมไปก่อนนะถึกสุดครับแซนเด็กแวนรีเร็วถึกสุดใช้แค่880เองก็เลยตีรีเร็วมากการรีนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ซูเปอร์มาสเตอร์หรือเปล่าก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นงั้นจะอัพเต็ม8นะก็ได้รู้กันแน่ๆนะกดข้อนี่ตีแรงนะครับเอ้ยถึกนะครับไม่ตีแรงตายซะม
มีอีกสายหนึ่งนะที่เขาเล่นกันนะมีคนที่เล่นกันบอกผมมานะว่าใช้ตัว4 5ดาวนี่แหละนะครับว่ามันรีไวใช้น้อยนะครับใช้ตัวนี้แหละครับก็ทำให้ชนะได้นะด่านสุดท้ายเลยนะผมเลยเออเป็นความคิดที่ดีนะแต่ผมไม่ค่อยมีนะครับซูเปอร์มาสเตอร์4 5ดาวนะครับมีไม่กี่ตัวนะครับผมก็เลยเล่นสายนี้แหละครับแซนเด็กแวนนั่นแหละครับซูเปอร์มาสเตอร์ที่ถึกแล้วนะครับสำหรับผมนะครับตึ้น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 เยอะมากนะแซนเด็กแวนแต่ผมไม่มีนะมงซูเปอร์มาสเตอร์นะไม่งั้นนี่จะเอาดีกว่านี้นะก็ไปวันละ2ด่าน2ด่านครับเราตึ้น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 คลิปละ2ด่านนะครับคลิปละ2ด่านนะครับไปเราคือขึ้นนะครับขึ้นครับปลานะต้องให้แซนไหนไว้เป็นกองหน้าสุดครับมันถึงจะถึงครับได้รอนะครับเราครับยกตรงข่าวเรียบร้อยครับเออตลกเว้ยเรานี่ไม่ต้องใช้นะครับก็บ้านอยู่ไกลนะก็เลยสู้ได้นะเรียบร้อยนะสบายนะครับแบบนี้ถ้ามีออโต้นี่ผมว่าสู้ได้นะด่านนี้สบายสบายนะด่านนี้เพื่อนด้วยโอเคนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้โอ้ลืมดูเลยว่ามันแถวนี้มันแจกอะไรครับเออตัวนี้เหรอเออตัวนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้เอามาไว้อัพตัวนั้นผมนะครับตัวนั้นผมเลย2ตัวนะครับก็อัพสุดแล้วนะครับตี 2,000 กว่าแล้วเออก็ดีโอเคนะครับไปคิวเลทกันครับเราเอาตัวนี้ดีกว่าครับผมรู้สึกได้นะว่าตัวนี้อีกนานนะกว่าจะชนะครับ20ชั่วโมงนะเข้าเลทดูนะครับว่าคนตีระดับพลังโจมตีสนับสนุนนะ11ทับ75คนนะไม่รู้คืออะไรครับอย่าผมไปสนับสนุนคนเขาก่อนนะต้องเอาให้ชนะนะปนีนะครับดัน4นะครับเราไม่เป็นไรเราไปสมัครก่อนครับสมัครให้เพื่อนๆก่อนครับสมาชิกนะเยอะมากสมาชิกนะตอนนี้ตรงนี้นะสมัครให้เยอะนะครับกระจายกันไปนะบางทีนะมันจะช่วยคนที่ระดับเร็วน้อยได้นะครับผมต้องกระจายนะไปนะครับประมาณนั้นแหละครับพูดถึงเรื่องคิวนะครับเราก็สามารถดูได้นะว่าคนนี้ล็อกอินหลังล่าสุดครับกี่ชั่วโมงที่แล้วนะเนี่ยไหมจะบอกเลยว่าล็อกอินกี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับไหมเนี่ยนะถ้าใครไม่เล่นเกิน1อาทิตย์ผมก็จะเตะแล้วนะครับแต่ว่า1อาทิตย์แหละครับนานอยู่นะครับแม้สามารถแต่งตั้งรองหัวหน้าคิวด้วยผมก็คิดอยู่นะว่าจะแต่งตั้งใครเป็นรองหัวหน้าคิวรองหน้าคิวผมก็กะว่าจะเอาคนเล่นเยอะนะครับเป็นรองหน้าคิวเราก็เล่นบ่อยๆหน่อยนะครับแต่ว่าเล่นบ่อยๆนี่ก็อย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่าเฟกนะครับว่าเล่นบ่อยอะไรอย่างนี้นะผมไม่ค่อยชอบนะครับตอนแรกๆดีต่อไปไม่ค่อยดีอย่างนี้ไม่เอานะเอาเล่นตามธรรมดาเนี่ยแหละนะครับรองหัวหน้าคิวผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้นะแต่ก็เหินครับนี่เห็นไหมนะผมก็เก็บที่ไว้ให้พวกนี้แหละครับพวกซูเปอร์มาสเตอร์นี่แหละครับว่าซูเปอร์มาสเตอร์นี่อยากเข้าคิวผมเยอะอยู่นะครับก็จะมานะครับว่าเขาออกคิวเก่านะแล้วเขาก็รอประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละนะครับเอ้ย1วันนะครับก่อนที่จะมาเข้าด้วยกันนะครับผมก็เลยเหลือที่ไว้ให้นะครับสักนิดนึงนะครับโอเคนะแล้วอีกอย่างนึงนะที่สำคัญนะครับในคิวนะครับก็คือผู้พิทักษ์นะครับถ้าเราตีผู้พิทักษ์นะครับจนเลเวล10นะครับ
เราก็จะสามารถครับที่จะเรียกเนี่ยมาช่วยใน GVP ได้ครับดูสแต็กมันนะครับสามารถกดดูสแต็กมันได้ครับตรงนี้พลังโจมตี 9,000 นะครับพลังชีวิต 1,500 นะครับพลังป้องกัน 2,400 นะครับต้องมีท่าครับความเร็วตีเร็วด้วยนะครับเนี่ยครับสุดยอดมากครับพวกนี้นะครับพวกนกพวกอะไรด้วยนะครับพลังโจมตี 32,000 ไอ้บ้านะครับนี่มันเกินค่าจริงๆนะไอ้นี่พลังโจมตี 9,000 กว่าปักนี่มันพลังโจมตี 32,000 มันศูนย์หลุดไป1ตัวหรือเปล่านะครับเกินไป1ตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าเกินหรือเปล่าไอ้พวกนี้ก็ตี 9,000 แล้วเว้ยโอ้โหไอ้ตัวนี้ 33,000 HP อย่าไปสู้กับมันเลยนะครับตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ไอ้พวกนี้ยังพอสู้ได้นะพลังโจมตีน้อยอยู่ครับเจอตีจะ 30,000 ครับตายหมดทุกตัวนะครับไปกิลเลทกันครับเราไม่สู้เรา HP ตัวนี้นะพูดไปทาง A ไม่เอาเดี๋ยวพูดทาง B แล้วกันครับตัวนี้เอาให้ตายครับ 86% เองไม่รู้ผมจะช่วยได้แค่ไหนน้อยผมก็มีมีผู้สนับสนุนเยอะนะครับก็จะช่วยให้เราตีได้เร็วขึ้นนะเยอะเยอะขึ้นเยอะนะครับมีแค่2เวลาแค่2นาทีนะแต่ละครั้งโอ้ยเราตีแรงแค่โแค่ไม่ต้องทำอะไรก็สนับสนุนได้ครับเพราะว่าลูกน้องออกเทียบนะเอาแต่ตัวยิงนะครับแบบนี้ดูแล้วนะเพราะจะยิงอย่างเดียวนะถ้ามีมังกรขาวช่วยให้สตันได้นะสตันพวกข้างหลังก็สบายหน่อยไม่งั้นเนี่ยเล่นยากมากครับโอ้ได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเว้ยพวกเราเยอะมากครับเอาแต่ตัวยิงอย่างเดียวเลยแบบนี้ข่าวหน้าครับยอดมากนะครับยอดมากนะครับเวลาจะหมดแล้วเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะโอ้โห75%นะโอ้โหได้เยอะไว้ได้เยอะประมาณ 10% ได้นะครับดาเมจ 300,000 นะครับเพราะลูกน้องเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตัวเลออสนะครับสำคัญมากนะในถ้ามีนะครับสามารถช่วยได้เยอะนะครับอยู่ระดับช่วยดิระดับอะไรนะระดับพลังสนับสนุน12ครับโอ้ผมตีไป 44% นะครับเยอะมากนะเดี๋ยวต้องไปเอาแต่ตัวยิงมาแล้วครับลองดูนะว่าจะได้เยอะกว่าเดิมหรือเปล่าตัวยิงครับมันเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะครับทุกคนให้เอาใช้เลออสนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวยิงเดียวนะพวกนี้ไม่ต้องเอานะตัวแทงตัวเดียวพอตัวยิงอย่างเดียวแล้วคนที่ยิงก็ยิงดีไปเอามาหิดผมนะ 1,200 แล้วมันมีนี่ด้วยท่าพิเศษของมันครับเอาดีไหมก็เอาตัวนี้ดีตัวนี้ดีกว่าครับตัวไหนที่ยิงแรงๆนะครับตัวนั้นแหละจุนโกะดีไหมตีไกลเหมือนกันนะครับใช้แร่เยอะไปหน่อยแต่ผมก็ใช้แร่หมดอยู่ดีนะ 2,000 ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้ก็ตัวที่มันเป็นซูเปอร์มาสเตอร์แล้วก็ยิงนะครับร้อนไงดูร้อนไหมตันตัวนี้ไหมทิงกี้โอ้ทิงกี้ผมอ่อนมากอ่อนดอยอ่อนดอยนะครับตัวนี้แล้วนะถ้าพอเวอร์ช็อตเท่าไหร่360%ครับ
ดูก่อนครับดูก่อนครับบอสตัวนี้ล่ะกระตุ้นบอสตัวนี้น่าสนใจนะครับเอาตัวนี้ดีกว่านะครับผมยังมีตัวยิงหลายตัวอยู่นะครับที่ดีนะครับที่ดีสโลไหมเอาสโลด้วยแล้วกันโอเคครับตัวนี้ก็ดีนะจริงตั้ง 2,000 นะครับคิดอยู่นะว่าเอาตัวนี้ดีกว่า 2,000 ครับปากเรารอบนี้น่าจะดีนะครับรอบนี้น่าจะดีนะครับไปรอบนึงนะครับจัดการมันนะอ่อยสัก 10% นะถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะน่าจะไม่มีปัญหาเต้น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 ถ้าเรามีเลย์ออสนะครับเราไม่ต้องกลัวมากเดี๋ยวเลย์ออสจะช่วยเราจัดการตัวหลังๆเองนะครับก็คงนี้ไปนะครับมีคนแทงช่วยแล้วนะครับเทียบเลยนะครับอีกรอบนี้ผมจะได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์นะสำคัญมากต้องมีตัวบัฟนะครับเช่นตัวขุนนางนะเซลลิ่งขุนนางนะต่อไปว่ามูนนะสำคัญดูน่าจะรอนไปตัววะได้การเลยถ้ามีรอนตัวเอ้ย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 มามากพี่ไปไกลๆนะพี่7% แล้วครับตอนนี้นะครับเรื่อยๆนะครับไม่รู้หัวหน้ามันติดพิษติดเอิร์ธอะไรบ้างหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับรู้สึกมันจะติดอยู่นะครับเห็นไหมมันจะติดปุ๊บปุ๊บอยู่คราวหน้าเราพิษทุกอันนะครับมาใส่มันแล้วครับศัตรูนะครับโอ้จะค้างแล้วนะครับก็ช่วยๆกันนะเหลือเวลาตั้ง20ชั่วโมงนะน่าจะช่วยได้นะน่าจะสู้ได้นะโอ้โหจะค้างละนะ 10% ผ่านไปนะครับได้ประมาณ 11% 12% นี่แหละครับโอ้โหหนักไว้ตัวนี้ฮู้เต็นเหลือ20ชั่วโมงน่าสู้ได้นะครับเราก็มาจัดการกันเลยนะครับเดี๋ยวผมไปลองใส่ตัวอื่นมั่งนะครับเช่นตัวนี้นะครับได้เวลาหรือยังตัวนี้มีคนเล่นใส่คนละ13นะเอาเลยครับน่าสู้ได้บ้างแหละนะครับต้องสู้ได้บ้างแหละครับสำคัญนะต้องมีเลออสนะจริงๆครับในกิลครับก็จะได้ตีพวกข้างหลังที่มันสปาวขึ้นมาครับให้ได้นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ประตูถึงเฮ้ยประตูทั้งวิ่งมาถึงวิ่งมาใส่นะใส่เอาเฮ้ยโอ้ไปฆ่าอะไรวะเนี่ยโอ้ก็ตายหมดไหมเนี่ยโดนท่าอะไรไม่รู้เอื้อเฟลหรือเปล่าวะเนี่ยแบบเนี้ยเลย์ออสช่วยหน่อยเลย์ออสตีข้างหลังให้ได้เฮ้ยขมวดทำอะไรได้หนีไปละการให้หมดแล้วแบบนี้นะครับได้ทีแล้วเราอ
ก็คือเราตีแล้วนะครับมันจะเพิ่มการสะสมนะครับมันจะมีเพื่อนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะในการตีครับยิ่งทุกคนตีนะแป๊บเดียวนะต่อไปนะครับยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นก็ตีคนละทีนะด่าละทีอะไรเงี้ยนะจะดีมากไม่ต้องสองทีหรอกผมรู้แล้วนะครับมันเป็นเทคนิคในการช่วยกันนะโอ้โดนนี่รัดนะอะไรตายเพียบเลยครับโอเคได้กี่เปอร์เซ็นต์วะน่าตีได้เยอะนะพลังตัวนี้มันเยอะหรอวะ70,000เองมันถึกหรือเปล่าโอ้โหตีตั้งนานได้70,000เองไปดูนะว่ามันถึกหรือเปล่าไปดูสแตทมันได้นะครับก็กดตรงนี้ครับลูกศรนะตัวนี้เร็ว 1,200 พลังงาน2พลังชีวิตแค่ 220,000 ไม่น่าถึกนะเดี๋ยวไปดูท่ามันก่อนนะครับปกป้องเรนเจอร์ที่กันแนวนะช่วงเวลา1ครับปกป้องครับป้องกันตัวเองครับใช้ถาวรเท่าสร้างความเสียหายแล้วทำให้เดินช้าครับก็ไม่ถึงเท่าไหร่นะถ้าดูจากสเตตนี้ก็ไม่ถึงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวนี้ที่ผมตีเมื่อกี้ใช่ไหมตัวนี้มันถึงกว่าครับแปลว่านะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยนะก็อาจจะเป็นเลเวล2ก็ได้มันเลยตีเล่นยากครับฆ่ายากครับมาเมียคนมาละโอ้วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ไป BP สักรอบนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่าอ้าวรางวัลได้แล้วครับแต่สักหน่อยครับโอ้โหเจอเร็ว99สู้ไม่ได้นะไอ้บ้าจะสู้ไงเนี่ยแบบนี้สู้ๆไปเถอะครับแบบนี้แพ้นะครับก็คือมันจะสุ่มให้เรานะครับยากทีนึงง่ายทีนึงอะไรอย่างงี้นะครับมันประมาณนั้นแหละครับมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับจริงๆนะครับบางทีอาจจะไม่ยากเท่าไหร่กว่าหรือว่าเราเทพกว่าเฮ้ยเพิ่งใช้ของดิพี่โอ้ดูดิโอ้โหตายแน่ๆนะพวกนี้ศัตรูนะแล้วก้าวต้องสู้ให้สุดใจนะครับหลีไม่ทันกับพวกนี้ตะปูริ้วหลีเร็วมากเลยครับตะปูหลีเร็วมากเลยครับหลีไม่ทันแพ้ก็แพ้ครับอะไรมากครับแพ้แค่นี้แหละใจนะครับแพ้แล้วครับโอ้เอาเถอะนะครับสู้นานเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผู้ชมนะครับก็ไปต่อเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับเรานะครับทีละนิดทีละหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับผมก็คิดอยู่นะครับว่าจะเติมหรือเปล่านะครับก็ยังคิดอยู่นะครับตอนนี้นะครับสงสัยต้องเติมแบบนี้นะครับนะครับต้องเติมจริงๆแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับอย่าลืม Subscribe Like Share นะครับแล้วก็โหลดนะครับแอป Nike Play Store นะครับ